นายโมฮัมเหม็ดมอซีประธานาธิบดีอียิปต์สั่งปลดพลตีโมฮัมเหม็ดมูรอดมูรอมอวาฟีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองอียิปต์และผู้ว่าการเมืองใายในเหนือจากการละเลยความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงซึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุโจมตีจุดผ่านแดนระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล โฆษกของประธานาธิบดีอียิปต์ระบุว่าพลตีมอวฟีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแล้วเนื่องจากมีรายงานของสื่อมวลชนในอียิปต์ระบุว่าสำนักข่าวกรองได้รับคำเตือนว่าจะมีการโจมตีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เขาทำเพียงแค่ส่งเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอ้างว่าน้าที่ของสำนักข่าวกรองมีแค่การเก็บข้อมูลเท่านั้น สำหรับผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองคนใหม่ของอียิปต์ได้รับการแต่งตั้งแล้วหลังจากประกาศปลดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองพร้อมกับผู้บัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ระดับของฝ่ายความมั่นคงอีกหลายคนหลังเกิดเหตุโจมตีจุดผ่านแดนอียิปต์อิสราเอลในเมือง ในเขตเมืองไซนายเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนทําให้มีตํารวจอียิปต์เสียชีวิต16นายส่งผลให้นายมอซีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการที่ไม่ตัดสินใจตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวแต่ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมากองทัพอียิปต์ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารในเขตไซนายโดยใช้การโจมตีทางอากาศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต20ราย และมีการยิงขีปนาวุธในคาบสมุทรไซนายเป็นครั้งแรกในรอบ39ปีแม้ว่ากำลังทหารอียิปต์ในเขตไซนายจะมีอยู่อย่างจำกัดและจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากอิสราเอลตามเงื่อนไขในสนธิสัญญาสันติภาพปี2522ขณะที่กลุ่มขณะที่กลุ่มทางอียิปต์เรียกว่าผู้ก่อการร้ายพยายามใช้จรวดและยิงระเบิดใส่เครื่องบินของกองทัพอียิปต์เพื่อหยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ความตรึงเครียดในเขตไซนายมีระดับสูงมากขึ้นโดยกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอ้างว่าสามารถตั้งฐานที่มั่นได้สำเร็จในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในช่วงในช่วงการถ่ายโอนอำนาจหลังนายออสนี่บูบารักอดีตประธานาธิบดีอียิปต์ถูกประชาชนขับออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว